เป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลพากันแชร์คลิปวิดีโอของนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งขี่ควายเทียมเกวียนไปโรงเรียนแทนขี่รถจักรยานยนต์จากการตรวจสอบพบว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของควายและเกวียนคือนายพิสิทธิ์เพียงจันทร์หรือน้องแต้มอายุ16ปีเรียนอยู่ชั้นม.4 ส่วนเพื่อนที่นั่งเกวียนมาด้วยกันเป็นนักเรียนอยู่บ้านใกล้กันซึ่งห่างจากโรงเรียน1กิโลเมตรจึงอาศัยนั่งเกวียนมาด้วยน้องแต้มบอกว่าปกติครอบครัวใช้วัวและควายเทียมเกวียนในชีวิตประจำวันทั้งขนข้าวขนหญ้าอยู่แล้วอีกทั้งตนได้รับการฝึกฝนใช้วัวควายเทียมเกวียนมาตั้งแต่เด็กจนชำนาญปัจจุบันยังรับฝึกวัวควายเทียมเกวียนและรับงานแห่ต่างๆอีกด้วยจึงคิดขี่ควายเทียมเกวียนไปโรงเรียนแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการประหยัดค่าน้ำมันที่ต้องเติมเฉลี่ยวันละ20บาทช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังรับน้องที่บ้านใกล้กันไปโรงเรียนได้อีกวันละ 3-4 คนก็ช่วยคนอื่นได้อีกส่วนควายนำไปผูกกินหญ้าไว้ที่โรงเรียนน้องแต้มบอกไม่อายที่ขี่เกวียนมาโรงเรียนกับรู้สึกภูมิใจมากกว่าที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวิถีชาวนาดั้งเดิมที่มีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายส่วนเพื่อนๆไม่ได้ล้อเลียนแต่กลับบอกว่าเท่มากกว่าปัจจุบันมีรายได้จากการฝึกบัวควายเทียมเกวียนและออกรับงานแห่ต่างๆเฉลี่ยเดือนละหมื่นกว่าบาทเพื่อประหยัดค่าน้ำมันครับที่บ้านมีวัวเทียมเกวียน1คู่ควายเทียมเกวียน1คู่ครับปกติก่อนหน้านี้ขี่อะไรมาโรงเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ครับช่วงนี้น้ำมันเป็นไงแพงครับเลยหันมาขับเกวียนครับแล้วจะขับแบบประจำไหมครับขับทุกวันครับขณะที่นายปานพร้อมพูนอายุ75ปีคุณตาของน้องแต้มเล่าว่าตนเป็นคนสอนให้หลานใช้วัวควายเทียมเกวียนมาตั้งแต่เด็กเพราะอยากให้ซึมซับวิถีชีวิตดั้งเดิมและอนุรักษ์สืบสานต่อเพราะปัจจุบันแทบไม่มีใครใช้วัวควายแล้วในหมู่บ้านเหลือเพียงครอบครัวเราครอบครัวเดียวหากไม่มีใครอนุรักษ์คงสูญหายไปจึงภูมิใจกับหลานที่สามารถใช้วิถีชีวิตดั้งเดิมหารายได้เลี้ยงตัวเองแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เป็นอย่างดีทำไมถึงอยากฝึกให้หลานทำเป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าให้หมู่บ้านให้ดูมันทำงี้มันคือมันจะสูญหายไปแล้วใช่ไหมคะครับสูญหายไปก็ไม่มีใครจะทำอีกแล้วเนาะก็เลยฝึกให้หลานให้ฝึกให้หลานทำคืออยากให้เขาอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมครับ